แค่ไม่กี่หยดหลับยันเช้าแน่นอนลูกดีค่ะคุณแม่หนูจะได้ไม่ต้องเปลืองตัวเป็นไรคะเหมือนมันมึนหัวพอดีทองมันล้นบ้านอ่ะฉันก็เลยจะเอามาขายโอ้โหขายหมดนี่เลยเหรอคะน้องดาววีคิสมายตัวสั่นเชียวยังตื่นเต้นไม่หายหรอมิ้วครับคุณพ่อเป็นธรรมดาล่ะค่ะคุณพ่อสู้ๆมิ้วครับคุณพ่อมิ้วเดี๋ยวผ่านคืนนี้ไปทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเองแหละลูกคุณแม่มิ้วถ้างั้นพ่อไม่รบกวนเวลาดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อมาหาใหม่ยกฝากพี่เขาด้วยนะลูกครับคุณพ่อสวัสดีค่ะมิ้วขึ้นไปรอน้องข้างบนห้องก่อนนะแม่มีธุระคุยกับหยกก่อนครับคุณแม่หยกเดี๋ยวพี่ขึ้นไปข้างบนก่อนนะค่ะพี่มิ้วเดี๋ยวหยกตามขึ้นไปนะคะไร้สีไร้กลิ่นแค่ไม่กี่หยดหลับยันเช้าแน่นอนลูกดีค่ะคุณแม่หนูจะได้ไม่ต้องเปลืองตัวรีบเอาไปให้เจ้าบ่าวสิลูกคืนนี้เราจะได้ปฏิบัติการเหนือเมฆค่ะคุณแม่พี่มิ้วทำอะไรอยู่คะอ๋อพี่กำลังเคลียร์งานที่บริษัทอยู่นะโถขนาดวันแต่งงานยังขยันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอ่ะดื่มน้ำก่อนพี่มิ้วขอบใจนะโยกพี่มิ้วนี่มันคือแรกของการแต่งงานนะเดี๋ยวบ้างานให้มากเลยหึก็ได้ยกพี่เป็นอะไรไม่รู้เป็นไรคะเหมือนมันมึนหัวเจ้าบ่าวคืนเดียวไม่ได้ตัวเจ้าสาวแถมยังต้องเสียค่าสินสอดทองมั่นอีกเรียบร้อยไหมยกเรียบร้อยค่ะคุณแม่ครึ่งแก้วสรุปเลยค่ะดีมากลูกไปอะไรยกเร็วๆ9 5 8 4 60 60เอ๊ะทำไมไม่มีเงินสดเลยล่ะลูกสงสัยเขาเอาเข้าบัญชีแล้วมั้งคะคุณแม่ยกดูสิอุ๊ยแม่ตู้เซฟโดนเปิดทองหายหมดเลยมิ้วเกิดอะไรขึ้นครับคุณพ่อตู้เซฟโดนเปิดทองหายหมดเลยลูกฮะทองหายหรือว่าหยกกับคุณแม่เขาแล้วตอนนี้หยกกับแม่เขาอยู่ไหนอะลูกร้านนี้เหรอคะที่เราจะเอาทองมาขายร้านนี้แหละลูกห้างทองเยาวราชลิ้นยิ่งเฮงเขาให้ราคาดีไปสวัสดีค่ะวันนี้มาซื้อหรือขายไหมคะฉันไม่ซื้อหรอกเพราะบ้านฉันรวยอยู่แล้วพอดีทองมันล้นบ้านอ่ะฉันก็เลยจะเอามาขายขอค่ะเดี๋ยวรอนะ
ค่ะคุณแม่โยกแหวนมาหนึ่งลูกคุณแม่เอาเถอะนะไว้ก็ซื้อใหม่หนูขายหมดหนี้เลยเหรอคะหมดหนี้แหละที่บ้านยังมีอีกเป็นเข่งๆแล้วไปเอาทองมาจากไหนเหรอคะเยอะแยะขนาดนั้นนี่คิดว่าฉันเป็นขโมยหรือไงก็คุณแม่บอกแล้วไงว่าบ้านฉันรวยเรื่องมากจังใช่สรุปจะไม่ซื้อหรือไงฉันจะได้ไปขายร้านอื่นซื้อค่ะซื้อโยเดี๋ยวเราขายทองได้เราไปเที่ยวฮ่องกงกันไหมลูกดีเลยค่ะคุณแม่หนูอยากไปมานานแล้วนี่ทองพวกนี้ซื้อจากร้านไหนมาหรอคะร้านไหนมันก็เรื่องของฉันแต่ที่แน่ๆมันหลูกว่าร้านเธอแล้วกันแหละจริงไหมโยกจริงค่ะอ๋อค่ะมิวเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่แจ้งตำรวจล่ะลูกไม่ต้องแจ้งหรอกครับคุณพ่อเราไม่ได้มีอะไรเสียหายสักหน่อยมิวไม่มีอะไรเสียหายได้ไงทองเราหายนะลูกทองที่หายมันเป็นทองปลอมครับคุณพ่อทองจริงผมเอาเก็บไปแล้วฮะทองปลอมครับใช่ครับคุณพ่อแล้วมิวรู้ได้ไงอ่ะลูกว่าสองแม่ลูกเขาเป็นมิจฉาชีพจริงๆก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับคุณพ่อมิวพ่อได้ข่าวว่ามีมิจฉาชีพหลอกให้แต่งงานแล้วขโมยสินสอดทองมั่นมันจะใช่เจ้าสาวของหนูหรือเปล่าลูกแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่หยกกับคุณแม่เขาก็มีพฤติกรรมแปลกๆคุณพ่อครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าใช่หรือไม่ใช่เอางี้แล้วกันมิ้วเราตกลงกันแล้วนะคะสินสอดเราจะคืนให้ส่วนทองมั่นต้องเป็นของเจ้าสาวแล้วนี่อะไรต้องรอถึง1เดือนเจ้าสาวถึงจะได้ทองมั่นช่วงนี้มันมีข่าวไม่ค่อยดีเอานะยังไงฝ่ายเราก็ไม่โกงหรอกครับหรือว่าจะยกเลิกงานแต่งงานก็ได้นะครับไม่ต้องยกเลิกก็ได้ค่ะ1เดือนเรารอได้ใช่ค่ะคุณพ่อหนูรักพี่มิ้วด้วยใจไม่ใช่ค่าสินสอดทองมั่นค่ะเออมิ้วสินสอดทองมั่นอยู่ในตู้เซฟนะลูกส่วนรหัสอยู่ในลายมือถือหนูแล้วครับคุณพ่อเออแล้ววันงานคุณพ่อจะไปเองเลยให้ผมรับไปโรงแรมครับเพราะว่าพ่อไปเองดีกว่าลูกได้ครับคุณพ่อนี่มันน่าอะไรลูกพ่อนี่ใครเปิดทิ้งไว้กันไว้หน่อยดีกว่าเผื่อจะเป็นมิจฉาชีพแล้วป่านนี้สองแม่ลูกเขาจะเป็นไงอะลูกไม่รู้เหมือนกันครับก็แล้วแต่เป็นแต่กรรมของเขาแล้วครับพ่อเลวไม่ชอบทำกันหัดทำซะบ้างเถอะสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้นจำไว้นะคะอะไรที่ไม่ใช่ของของเรายังไงก็ไม่ใช่ของของเราวันยังค่ำต่อให้ใช้สารพัดวิธีสกปรกเพื่อทำให้ได้มันมาสุดท้ายทุกอย่างจะกลับไปหาเจ้าของที่แท้จริงนะคะใครก็ตามที่เข้ามาทำงานที่นี่ต้องพูดภาษากลางเท่านั้นห้ามพูดภาษาถิ่นหรือภาษาบ้านเกิดของตัวเองเด็ดขาดเป็นอย่างหรอคะลืมตัวฉันรู้นะว่ากำพื้นมันปกปิดยากแต่ถ้าเธอไม่อายลูกค้าก็สงสารบอสบ้างอ
เราแค่สั่งกระบอกว่างหอดแล้วนี่คือไม่เห็นร่องแล่นสักหลังเลยนี่ทุกคนวันนี้จะมีพนักงานคนใหม่เข้ามาทำงานวันแรกนะฉันฝากหาชุดยูนิฟอร์มให้เขาใส่ด้วยได้ค่ะบอสเออพรุ่งนี้จะมีลูกค้า VIP เข้ามาพักสังสรรค์กันแล้วก็จะมีมาคุยธุรกิจกับฉันด้วยพวกเธอจัดเตรียมห้องอาหารให้พร้อมนะลูกค้า VIP เลยเหรอครับใช่แต่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกญาติญาติฉันเองแหละค่ะครับโอเคจ้ะยังไงฉันฝากสอนงานพนักงานใหม่ด้วยนะคุณบีมได้เลยค่ะบอสไม่มีปัญหาค่ะฉันไปก่อนนะตั้งใจทำงานล่ะค่ะตื่นเต้นนะบีที่จะได้ต้อนรับลูกค้า VIP จริงปีเตอร์ฉันว่านะญาติบอสต้องเป็นนักธุรกิจระดับร้อยล้านเลยละมั้งอืมฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะโทษด้วยจ้ะหม่องนี้แม่นโรงแรมเอลเคที่อยู่บอกใช่ครับสุดท้ายก็ฮอดนี่เธอเป็นพนักงานใหม่ที่นี่ใช่ไหมคะถ้าใช่เธอก็ควรรู้กฎของโรงแรมตั้งแต่แรกเลยนะใครก็ตามที่เข้ามาทำงานที่นี่ต้องพูดภาษากลางเท่านั้นห้ามพูดภาษาถิ่นหรือภาษาบ้านเกิดของตัวเองเด็ดขาดเป็นอย่างหรอคะทำไมน่ะหรอเพราะมันดูโลคลาสยังไงล่ะบีมพอแล้วนี่เธอเดี๋ยวเธอไปเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มให้เหมือนพวกเรานะไปเดี๋ยวฉันพาไปฮะไปเถอะนะไม่ต้องไปเถียงบีมเขาหรอกไปสิเออนี่ลูกหมูแถวบ้านเธอนี่มีเมนูอะไรเด็ดๆแนะนำบ้างไหมเด็ดๆบอกอ๋อกันไกลแสบจนยกนิ้วให้เลยมันคืออะไรหรอคนผ่ากันเขาจะเอ่ยว่าไก่ไตน้ำโอ้เดี๋ยวมือหนาเขาสีหอมให้สิ้นเด้อโอ๊ยนี่เถอะหยุดพูดภาษาบ้านเกิดสักทีได้ไหมฉันรำคาญฟังไม่รู้เรื่องแต่ฉันแค่พูดเองนะปีเตอร์ยังฟังออกเลยใช่บีมเธออย่าอคติไปหน่อยเลยนะปีเตอร์เลิกให้หายสักทีลูกหมูความผิดตัวเองเธอยังไม่รู้อีกเหรอนี่เธอซื่อเธอโง่กันแน่เราเป็นพนักงานต้อนรับของโรงแรมหรูแล้วคนที่มาพักที่นี่ก็มีแต่คนรวยๆทั้งนั้นขนาดฉันไม่ใช่คนรวยฉันยังทนฟังไม่ได้เลยแล้วคนพวกนั้นบีมเธอพูดเกินไปหรือเปล่าลูกหมูเขาก็ไม่ได้เอาไปพูดกับลูกค้าซะหน่อยก็ดีเธอจะพูดกับปีเตอร์ก็ได้แต่เธออย่ามาพูดให้ฉันได้ยินนะลูกหมูเดี๋ยวเธอไปรอในเคาน์เตอร์ก่อนไหมเดี๋ยวทางนี้ฉันจัดการเองบีมเธอระวังคำพูดเธอหน่อยเถอะลูกหมูเขาก็มีความรู้สึกนะแล้วไงฉันไม่สนใจหรอกนะน่าหงุดหงิดฉันพนักงานที่นี่เป็นอย่างเครียดนิสัยแนวนี่สวัสดีครับลูกค้าสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาติดต่อเรื่องอีหยังอุ้ยเรื่องอะไรคะลูกหมูสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญทางนี้นะคะปีเตอร์นายไปบริการลูกค้าทีเดี๋ยวคุณลูกค้าเชิญด้านนี้เลยนะครับมาเลยครับครับครับยายลูกหมูเธอคุยภาษาอีสานกับลูกค้าเหรอขอโทษคือฉันลืมตัวเผลอพูดไปน่ะลืมตัวฉันรู้นะว่ากำพืดมันปกปิดยาก
แต่ถ้าเธอไม่อายลูกค้าก็สงสารบอสบ้างถ้าลูกค้าคอมเพลนมาเมื่อไหร่ฉันจะจับแกโยนออกไปจากโรงแรมไปคอยดูบีมมีอะไรปีเตอร์ผู้ชายคนเมื่อกี้เขาไม่ใช่ลูกค้านะอ้าวไม่ใช่ลูกค้าแล้วเขาเป็นใครอ่ะเขาบอกว่าเขามาเป็นพนักงานใหม่ที่นี่นะสิฮะมีพนักงานใหม่มา2คนเหรออ้าวลูกหมูทำไมมาถึงวันนี้ล่ะไหนบอกป้าว่าจะมาถึงพรุ่งนี้สวัสดีค่ะป้าจุ๋มพอดีว่าไฟเครื่องบินมันเลื่อนจ้ะหนูก็เลยมาหอดไว้อ๋อจ้ะเออแล้วนี่ทำไมหนูมาอยู่ในชุดนี้ล่ะเหลืองมันยาวจ้ะเดี๋ยวหนูจังบอกให้ป้าฟังทีหลังเนาะอ๋อจ้ะเป็นอะไรคุณบีมมีอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะมีค่ะพนักงานโรงแรมปุนิเพิ่นบอกว่าโรงแรมท้องป่ามีกฎบอกว่าหาบอกภาษาอีสานแมนบ่คะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยค่ะว่าคันหนูบอกอีกเพิ่นสิจับหนูโยนออกไปนอกโรงแรมบุดไม่มีนะคุณบีมคุณทำอะไรของคุณพูดแบบนี้ไปได้ยังไงบีมแค่ไม่อยากให้ลูกค้ารำคาญแล้วก็ไม่อยากให้โรงแรมเสียชื่อเสียงนะคะบอสเสียชื่อเสียงอะไรกันโรงแรมของฉันบริการลูกค้าทุกคนเท่าเทียมกันหมดแล้วคุณรู้ไหมว่าลูกหมูและครอบครัวของเขาเป็นลูกค้า VIP ของโรงแรมฉันลูกค้า VIP เป็นไปได้ยังไงอะคุณบีมคุณนี่จริงๆเลยนะฉันคงต้องอบรมคุณยกใหญ่แล้วคุณคะภาษาอีสานมันก็เป็นภาษาที่มีเสน่ห์ข่อยก็แค่อยากบอกมันโดยที่ประต้องสร้างความเดือดร้อนในไผเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นแค่พอเขามาบอกภาษาเดียวกับคุณเลยนะคะค่ะคุณลูกหมูไปลูกหมูเดี๋ยวไปพักข้างบนกับป้าจ้ะป้าจุ๋มคุณบีมคุณเตรียมตัวไว้เลยนะเรามีเรื่องต้องคุยกันค่ะบอสเกือบไปแล้วไหมล่ะบีมฉันเตือนเธอแล้วนะเธอไม่ยอมฟังเอง